ับเพื่อนๆวันนี้จะมาขอเหยนะคะลิปสติก20บาทนะคะของ H&M มาดูกันว่าลิปสติก20บาทจะเป็นยังไงมาดูกันเลยค่ะในถุงนี้นะคะค่ะพอดีว่าวันก่อนนะคะก็เข้าไปในร้าน H&M ในเมืองนะคะก็ไปเจอเซลล์นะคะลดราคาเหลือ50เซนนะคะตีเป็นเงินไทยก็น่าจะประมาณต่ำกว่า20บาทนะคะประมาณ17หรือ18บาทนะคะมาดูกันว่าเราได้สีอะไรบ้างนะคะเป็นลิปสติก20บาทคุณภาพจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะค่ะสีแรกนะคะ Brown Sugar นะคะอันนี้ลดราคาจาก 9.99 ยูโรนะคะเหลือ50เซนนะคะข้างในก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวมาลองทากันเลยค่ะยังไงบ้างคะมาดูสวอชที่มือนะคะสีที่มือก็จะเป็นเนื้อประมาณนี้ค่ะสีก็จะเป็นสีบราวน์ชูการ์นะคะเป็นลิปเชียร์ใช้ทาสำหรับคนที่ไม่ชอบลิปสติกสีจัดจ้านนะคะก็ใช้ได้นะคะสำหรับยิปลิป20บาทค่ะเดี๋ยวมาดูสวอชสีกันเลยนะคะสีแรกนะคะจะเป็น Brown Sugar นะคะเนื้อก็จะออกประมาณนี้นะคะค่ะสีที่ได้ก็จะเป็นสีออกแนวสีน้ำตาลนะคะ Natural Sheer นะคะบำรุงลิปฝีปากชุ่มชื่นดีค่ะสีที่2ที่ซื้อมานะก็จะเป็นสีออกประมาณCoral สีออกส้มๆนูดๆ นะคะเดี๋ยวมาดูสวอชกันเลยค่ะค่ะสีที่2ก็จะออกประมาณนี้นะคะก็ใช้ได้ดีนะคะบำรุงริมฝีปากสำหรับวันที่ไม่ต้องการทาลิปพิกเมนต์สีจัดๆนะคะเชียร์นะคะส้มๆนะคะไปลองทาดูบ้างคะแพคเกจจิ้งก็สวยงามนะคะของ H&M คุณภาพก็ไม่ได้แย่นะคะและอีกอันนึงที่ซื้อมาก็จะเป็น Overnight Lip Rescue นะคะเป็นลิปบำรุงสำหรับทาตอนกลางคืนนะคะก็จะมาเป็นประมาณนี้ค่ะซึ่งคุณภาพก็ถือว่าใช้ได้นะคะไม่ได้แย่แล้วก็ราคาซึ่งถูกมากเลยแล้วก็อยากจะขอเหยอีกนิดนึงอันนี้จะเป็นรองเท้าของเด็กนะคะรองเท้าเด็กเป็นรองเท้าสลิปเปอร์นะคะใส่ในบ้านก็อันนี้ก็ลดราคาจาก 9.99 ยูโรนะคะเหลือ50เซนเหมือนกันซื้อไว้ให้ลูกสาวเป็นไงบ้างคะบางครั้ง H&M ที่ในช็อปต่างประเทศเขาก็จะมีลดราคาซึ่งบางทีเวลาเขาลดก็จะลดค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคะอย่างอันนี้ที่เราได้มาก็ค่อนข้างถูกนะคะอันนี้ก็จะเป็นหมวกของเด็กนะคะลดราคาจาก 7.99 ยูโรนะคะเหลือแค่1ยูโรค่ะก็จะเป็นหมวกใส่ประมาณนี้นะคะเป็นของเด็กซื้อไว้ให้ลูกสาวแล้วก็ซื้อไปฝากหลานชายที่บ้านด้วยค่ะนะคะของ H&M ของแท้เลยค่ะก็หวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆ นะคะไว้พบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบายอาดิออสขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะคะสวัสดีค่ะ